สนับสนุนโดยสิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทเชียงใหม่แห่งแรกในเซ็นทาราบูติคคอร์เรคชั่นไปดูช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาที่ว่านักท่องเที่ยวนั้นลดลงไปประมาณสัก 10% ได้ค่ะนะลดจากปีปกติ 10% แต่ว่ามากกว่าปี 2552ที่ผ่านมาเล็กน้อยตัวเลขยอดนักท่องเที่ยวที่มากรุงเทพลดลงแต่ไปเพิ่มในจังหวัดอื่นๆมากขึ้นแล้วก็ทททก็จะมีการแก้เกมด้วยการเตรียมเรื่องของโปรโมชั่นแล้วก็กิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆในช่วงก่อนเปิดเทอมด้วยนะคะเราไปติดตามรายละเอียดกันเลยค่ะครับแม้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะมีการประเมินตัวเลขนักท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาแล้วพบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเฉพาะพื้นที่กรุงเทพลดลงจากปีปกติ 10-12% แต่มากกว่าปี2552เล็กน้อยส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ด่านสุวรรณภูมิช่วงวันที่ 1-17 เมษายนลดลงจากปีปกติ 9.21% แต่หากเทียบกับปี2552ยังคงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นกันสำหรับพื้นที่อื่นๆที่ไม่ใช่กรุงเทพจำนวนนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20% เทียบกับปีก่อนโดยภาคใต้เพิ่มสูงสุดอยู่ที่ 30% ภาคเหนือใกล้เคียงกับปีก่อนโดยเชียงใหม่กับเชียงรายตัวเลขลดลงแต่เพิ่มขึ้นในจังหวัดพิษณุโลกน่านแพร่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือใกล้เคียงกับปีก่อนภาคกลางพัทยาหัวหินและชะอำจำนวนเพิ่มขึ้นด้านนายประกิตพิริยะเกียรติรองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชื่อว่าหากเหตุการณ์การชุมนุมยุติลงจะใช้เวลาเพียง2เดือนเพื่อพลิกฟื้นการท่องเที่ยวให้เข้าสู่ภาวะปกติแต่ในระยะนี้จะเร่งดำเนินการด้านตลาดภายในประเทศโดยจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อดึงดูดให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศอย่างต่อเนื่องกลับมาต่อกันที่เรื่องราวของประเทศไทยนั้นกำลังจะกลายเป็นศูนย์กีฬากอล์ฟของเอเชียใช่ไหมใช่ค่ะจะเอาให้ใหญ่โตขนาดนั้นเลยเพราะว่าเราจะมีกลยุทธ์ต่างๆมากมายคือถ้าเรากลายเป็นศูนย์กลางกีฬากอล์ฟของทวีปเอเชียได้ตามวัตถุประสงค์แล้วก็แผนงานที่ททร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้เนี่ยเราจะดึงพวกที่ค้าขายอุปกรณ์กีฬาผู้ผลิตกีฬากอล์ฟระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยนะคะผู้ผลิตเครื่องกีฬากอล์ฟระดับโลกเข้ามาโปรกอล์ฟชั้นนำทั่วโลกแล้วก็นักกีฬากอล์ฟทั่วโลกรวมทั้งคนที่ติดตามมาดูการแข่งขันกีฬากอล์ฟจากทั่วโลกอีกเหมือนกันจะเข้ามาในประเทศไทยเยอะเลยใช่ล้นหลามเลยอันนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์สำคัญเพราะฉะนั้นเราไปฟังรายละเอียดซิว่าเขามีเทคนิควิธีการอย่างไรที่จะทำให้ไปถึงเป้าหมายค่ะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการสมาคมสนามกอล์ฟแห่งประเทศไทยและสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดงานกอล์ฟระดับโลกรวม4งานที่กรุงเทพทั้งนี้เพื่อนำพาประเทศไทยให้ก้าวสู่การพัฒนาครั้งสำคัญในแวดวงอุตสาหกรรมกอล์ฟซึ่งประเทศไทยถือเป็นผู้นำในทุกๆด้านในวงการกีฬากอล์ฟและจะเติบโตได้อย่างชัดเจนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดงานกอล์ฟระดับโลกทั้ง4งานได้แก่งานประชุมสุดยอดกอล์ฟแห่งทวีปเอเชียแปซิฟิก2553งานมหกรรมสินค้ากอล์ฟโดยผู้ผลิตจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและอินเดียงานประชุมสัมมนากอล์ฟอาชีพแห่งทวีปเอเชียงานประชุมสัมมนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกอล์ฟระดับโลกทั้งนี้หากการจัดกิจกรรมกอล์ฟระดับโลกสามารถดึงนักเจรจาธุรกิจผู้ซื้อผู้ขายผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬากอล์ฟชั้นนำของโลกโปรกอล์ฟระดับโลกรวมถึงนักท่องเที่ยวให้เดินทางมายังประเทศไทยก็ถือเป็นการสร้างโอกาสในการประชาสัมพันธ์ในประเทศให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้นในฐานะศูนย์กลางการท่องเที่ยวและศูนย์กลางกีฬากอล์ฟในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไปถ้าเกิดว่าเราจะพัฒนาไปในอีกมิติหนึ่งในเรื่องของการที่มีการจัดสัมมนาใหญ่ๆนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องกอล์ฟในด้านเทคโนโลยีของกอล์ฟเรื่องของสมาคมผู้ฝึกสอนไอ้ประโยชน์ต่างๆนี้มันจะมาในอีกหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนานักกีฬากอล์ฟนะครับพัฒนาการจัดการบริหารจัดการสนามกอล์ฟต่างๆเหล่านี้แล้วก็เรื่องของการที่จะมีบุคคลสำคัญต่างๆเดินทางเข้ามาในร่วมในการประชุมสัมมนาซึ่งในแต่ละครั้งนี้ก็จะมีคนเป็นพันคนหรือหลายพันคนนะครับเพราะงั้นรายได้ที่จะกระจายเทคโนโลยีการถ่ายทอดความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ในหลายๆส่วนด้วยกันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็อยากจะขอให้หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับได้ตระหนักถึงความสำคัญแล้วก็พยายามสนับสนุนช่วยกันเป็นเจ้าบ้านนะครับเป็นเจ้าภาพในการจัดการเพื่อให้เกิดความประทับใจแล้วก็จะเป็นสิ่งที่เราได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยด้วย
และในวันแถลงข่าวเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการรวมถึงสมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกีฬากอล์ฟแล้วนอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดมุมสังสรรค์เพื่อให้ผู้ที่ชื่นชอบกีฬากอล์ฟได้พูดคุยกันและผู้บริหารในหลายองค์กรสามารถร่วมโชว์วงสวิงได้อีกด้วยโดยคุณอัครพลสรสุชาติเป็นบุคคลหนึ่งที่ร่วมโชว์วงสวิงในครั้งนี้